คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับรวมทั้งวัตถุประสงค์แล้วก็สิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะนำเงินที่ได้ไปทำอะไรเชิญคุณสากลครับเชิญครับครับก็ขอบพระคุณท่านพิธีกรพี่ดูของเรานะครับท่านสัญญาคุณากรกราบเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสวนจุฬาวิทยาลัยท่านสื่อมวลชนทุกแขนงรวมทั้งศิลปินที่ได้ให้เกียรติเรามาวันนี้นะครับคือศิลปินวงผู้หญิงนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยของเราและคณะกรรมการศิลป์เก่าสวนกุหลาบรุ่น101นะครับได้มีแนวทางที่จะจัดการคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลขึ้นเพื่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์ออกไปทั้งหมด3ประการนะครับหนึ่งก็คือช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเรื่องที่2ก็คือช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในประเทศไทยอันที่3ก็คือรายได้เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งนี้เหตุผลที่เราจัดการคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับก็เรียนว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นมาในพระบาทสมเด็จรัชกาลที่5พระปิยมหาราชนะครับซึ่งผ่านมา138-140ปีแล้วซึ่งในอดีตที่ผ่านมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากรชั้นนำระดับประเทศหลายท่านเรามีนายกรัฐมนตรีถึง8ท่านรัฐมนตรีมีทุกสมัยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนปัจจุบันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีถึง8คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนหลวงที่มีเกียรติแล้วก็ได้ผลิตบุคลากรมารับใช้บ้านเมืองประเทศชาติของเรามาตลอดและกับผมสากลภูสิริกุลก็เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในปีรุ่น101คือปี2525นะครับย่าง26ก็เลยคิดว่า42ปีที่เรามีความผูกพันกับโรงเรียนสวนกุหลาบแห่งนี้เราจบมาแล้วเราน่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและต่อบ้านเมืองและสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือการรวมใจกันมาร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลครั้งนี้โดยเม็ดเงินทั้งหมดที่ได้กลับเรียนแล้วก็คือเราจะมาช่วยการกุศลครับโดยวันที่1นะครับเมษายนซึ่งตรงกับวันที่วันพุธครับจะเป็นการจัดงานรวมใจคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งทางเราได้มีการเชิญศิลปินชั้นนำระดับประเทศเรียกว่าเป็นศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยนั่นก็คือวงคาราบาวซึ่งเล่นดนตรีในแนวเพลงที่คนทั้งประเทศตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยคนหนุ่มคนสาวจนวัยอาจจะเป็นสวก็อาจจะยังมีความชื่นชมชื่นชอบในศิลปินคาราบาวและศิลปินลำดับที่สองที่เราเชิญมาก็คือคุณพงเทพกระโดดชำนาญหรือพี่หมูที่เราเชิญมาในวันนี้นั่นก็คืออีกศิลปินหนึ่งที่อยู่ในวงการดนตรีของประเทศไทยเรามาหลายสิบปีแล้วเกิดนะครับและวงที่3ที่เราได้รับเกียรติและเชิญมาวันนี้นั่นก็คือศิลปินวงผู้หญิงเจ้าของอัลบั้มน้ำผึ้งหรือยาพิษที่โด่งดังในปี2535ผ่านมาตอนนี้ก็ร้องรับประมูลนะครับแต่ว่าวันนี้การเวลาก็ยังให้เขายังอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ศิลปินได้พูดคุยกับท่านสื่อมวลชนสักนิดหนึ่งนะครับในเบื้องต้นที่เราจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราจัดงานเป็นคอนเสิร์ตกลางแจ้งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแต่มีที่นั่งนะครับมีที่นั่งมีบัตรทั้งหมดอยู่4ประเภทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องจำนวนบัตรที่นั่งราคาอย่างไรก็จะให้ทางอีกท่านหนึ่งได้นำเรียนกับทุกท่านครับเบื้องต้นก็เรียนเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับท่านประธานจัดงานนะครับคุณสากลภูสิริกุลนะครับคงได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่มีงานกันแล้วนะครับในฐานะเจ้าภาพเจ้าของบ้านและก็เป็นโรงเรียนที่เรารักวันนี้เราจะทำกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนที่เรารักกันนะครับผมขอเรียนเชิญท่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้กล่าวต่อท่านสื่อมวลชนครับอาจารย์จินภัทรวิภูลวิชิตธรรมรงค์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับก็สวัสดีท่านประธานรุ่น101นะครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านเป็นที่ทราบกันดีนะครับสวนกุหลาบวิทยาลัยของเรามีศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่นแต่ละรุ่นก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับและในครั้งนี้รุ่น101ก็ได้เข้ามาประสานว่าอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อมาหารายได้มาพัฒนาโรงเรียนของเรานะครับซึ่งก็เห็นด้วยอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานอกจากจะทำเพื่อโรงเรียนแล้วยังทำเพื่อสังคมอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจิตอาสาที่เราใฝ่หากันในยุคปัจจุบันนะครับการทำงานเพื่อส่วนรวมมันเป็นความคิดหรือเป็นจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่อยากให้เกิดขึ้นในแต่ละรุ่นนะครับและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปนะครับได้ทำกิจกรรมเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มักจะให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาทุกรุ่นที่ดูแลน้องมาอย่างต่อเนื่องสโลแกนของสวนกุหลาบวิทยาลัยของเรานะครับนั่นก็คือการสร้างผู้นำรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกตัญญูพ่อแม่ดูแลน้องและสนองคุณแผ่นดินซึ่งสิ่งเก่าสวนกุหลาบทุกรุ่นต่างยึดถือและปฏิบัติมาอย่างเป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้โรงเรียนจึงสนับสนุนนะครับและก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของคณะศิษย์เก่ารุ่น101อย่างเต็มที่นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมในกิจกรรมครั้งนี้โดยความสนุกสนานอย่างมีความสุขกันต่อไปครับขอบคุณครับกราบขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับอาจารย์จินภัทรครับคราวนี้มาถึงวงสุภาพสตรีของเราบ้างนะครับให้ท่านสื่อมวลชนได้รู้จักหลายๆท่านก็อย่างที่บอกไว้ถ้าย้อนไปสัก20กว่าปีต้องรู้จักแน่ๆแต่ตอนนี้ก็ไปประกอบอาชีพอื่นกันหลายปีแล้วนะครับก็ได้เล่าให้เราฟังครับเชิญคุณแอลกับคุณมาพูดครับค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้บริการแล้วก็พี่ๆน้องๆแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วผู้ร่วมจัดงานนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านดิฉันก็เป็นตัวแทนนะคะของผู้หญิงนะคะชื่อดร.จุฬาภูรงค์ค่ะแล้วก็นี่ก็คือน้องมาพูดน้องพูดก็รักค่ะปฏิบัติชาค่ะเราพบกันแน่นะคะวงผู้หญิงถ้าเกิดพูดถึงย้อนอดีตเมื่อกี้ก็ยังยืนในใจเลยค่ะว่ามันผ่านกันมานานแต่ว่าเหมือนเราเคยเป็นศิลปินแล้วก็เคยสมัยก่อนนะคะเคยร้องเพลงน้ำพึ่งหรือยาพิษถ้ายังจำกันได้นะคะก็คิดว่าเป็นเพลงที่ร้องนิดนึงกันเรื่องที่เธอให้มานั้นด้วยใจฉันสับสนคล้ายเธอไม่เล่ห์กลเกินจะเข้าจำใจคุณเลยนะคุณสั่งไหมคะต้องคุณแน่ๆแหละคุณนะคะค่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ทุกวันนะคะก็ได้เอาเพลงของเรามาร้องนะคะเพลินสีรุ้งช่อง3ก็เคยมาเอาไปร้องในเป็นร็อกนะคะโดยคุณฟางชนพรนะคะแต่เพลงนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นดีเจนนะคะรู้สึกว่าก็หลายท่านก็ยังจำกันได้เวลาไปนี่ก็เป็นคอนเสิร์ตเรียกว่าครั้งใหญ่ครั้งแรกเลยนะคะเมื่อก่อนที่เราก็เป็นช่วยเป็นเกสแต่ว่าณวันนี้เราเห็นเป็นการกุศลเนี่ยเราก็เต็มใจนะคะพี่แอลกับน้องภูมิได้เต็มใจที่จะมาช่วยคือมันเป็นงานการกุศลเราเต็มที่อยู่แล้วค่ะพบกันแน่นอนค่ะวงผู้หญิงค่ะคุณครับคุณแม่ครับคุณครับคุณครับต่อไปจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรราคาบัตรที่นั่งแล้วก็บรรยากาศของคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตกลางแจ้งก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่กลัวเรื่องไวรัสอะไรต่างๆเพราะว่าอากาศมันจะถ่ายเทตลอดแล้วเราก็คาดหวังว่าเดือนเมษาการจัดการต่างๆของทุกประเทศหวังว่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถมีกิจกรรมที่มีความสุขได้นะครับเชิญครับน้องแบงค์ครับครับผมครับกับเป็นประธานในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสูงกับวิทยาลัยนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาบนเวทีแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นการคืนสู่เหย้าอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้ยาวนานแล้วเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับสำหรับโรงเรียนสูงกับวิทยาลัยครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงถ
ือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับเพราะว่ามีความเจริญงอกงามเกิดขึ้นมามากมายนะครับอย่างคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นอีสโรดนะครับที่มีการจัดการแข่งขันจัดขึ้นมานะครับก็ในวันที่1เมษายนนะฮะหลายๆคนบอกว่าเป็น April Fool Day วันโกหกแห่งชาติหรือเปล่านะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นของจริงที่จะมีการจัดคอนเสิร์ตดังยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับราคาที่จะจำหน่ายบัตรเนี่ยฮะที่แรกเนี่ยเขามีการตกลงกันไว้เนี่ยหลายราคาเหมือนกันนะฮะก่อนที่จะมีการเคาะออกมาเนี่ยราคาต่ำสุดเนี่ย800บาทนะครับ 1,000 บาท 1,500 บาทแล้วก็ 2,000 บาทถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้โหดร้ายจนเกินไปการเป็นราคาออกเพราะว่ากลางๆด้วยซ้ำไปครับสามารถที่จะหาซื้อบัตรได้นะครับที่ทิกเก็ตเอลอนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ก็สามารถที่จะติดได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการจำหน่ายบัตรอยู่ที่โรงเรียนศูนย์กลางวิทยาลัยด้วยนะครับก็ตอนนี้ที่ทราบมาเนี่ยบัตรก็เริ่มที่จะจำหน่ายไปพอสมควรแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดต้องการที่จะชมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ไม่ควรที่จะพลาดในการทักตัวครับเพราะว่าบัตรนั้นยังรอท่านอยู่ครับนอกจากเรื่องของบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตนะครับยังจะมีเรื่องราวของการทำเสื้อที่ระลึกเนี่ยครับที่จะออกมาจำหน่ายในการทำคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยครับราคาเนี่ยนะครับ350บาทถามว่าแพงไหมนะครับถ้าหากว่าไปจับดูตามเนื้อเสื้อนะหรือว่าท่านอยากจะเห็นว่าเสื้อที่ทำออกมาจำหน่ายเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนดูจากพี่ดูใส่หรือเป็นนายแบบพี่ดีภาษาของเรานะฮะแอคก่อนพี่แอคก่อนนี่นะฮะเท่มากนะฮะเนื้อผ้านี่ครับก็บอกว่านะฮะไปทะเลาะกับทางด้านของโรงงานผลิตเลยว่าเอาแบบนี้ถ้าไม่ได้ไม่ทำนะครับโรงงานก็พยายามที่จะต่อรองแล้วต่อรองอีกแต่ว่าต้องตามใจเรานะฮะจึงได้เสื้อดีๆแบบนี้ออกมานะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อเสื้อได้นะครับที่เพจของทางเวนวงนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ได้ทราบกันนะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับติดต่อทาง LINE ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0950859421นะครับถ้าหากว่าท่านที่สนใจเนี่ยนะครับจะมีการสั่งเสื้อเนี่ยในตอนนี้350บาทแต่ถ้าหากว่าเลยในวันที่15มีนาคมไปแล้วราคาเนี่ยนะจะอัพขึ้นมาอีก100นะฮะเป็น450บาทและจะมีการจำหน่ายเสื้อนะฮะในการในวันเดียวคอนเสิร์ตด้วยนะฮะในวันที่1เมษายนราคามันจะอัพขึ้นมาแต่ว่าถามว่าจำหน่ายเสื้อแล้วเงินไปไหนเงินแน่นอนนะครับว่าจะมีการหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเสื้อแต่ละตัวนะครับเข้าสู่โรงเรียนศูนย์กลางวิทยาลัยครับเพื่อที่จะใช้เป็นการพัฒนาเรื่องของการศึกษานะครับดังนั้นต้องบอกว่าท่านที่มาชมคอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาราบาวโคเทสหรือวงผู้หญิงอะไรก็ตามทีถือว่าได้บุญได้กุศลนะครับแล้วก็ร่วมกันทำบุญนะครับครับครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นข้อมูลที่อยากจะฝากให้กับท่านสื่อมวลชนได้กรุณานำไปเผยแพร่สื่อสารไปยังผู้คนทั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านจะเป็นศิษย์เก่าสุขุลาหรือไม่อย่างไรก็ตามรวมทั้งท่านที่เป็นแฟนเพลงของคาราบาวของคงเทพไปโดยชำนาญและก็ของวงผู้หญิงด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกแล้วก็เป็นการสร้างกุศลไปด้วยกันนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เชื่อว่ามีคอนเสิร์ตที่พยายามจะจัดแล้วก็เจอปัญหาต่างๆมากมายก็หลายปัญหาแต่ผมเห็นกำลังใจของน้องๆรุ่น101ที่มีความตั้งใจจริงต่อโรงเรียนต่อสังคมต่อโรงพยาบาลญี่ปุ่นต่อผู้คนที่เดือดร้อนที่ลำบากก็อยากจะสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าท่านสื่อมวลชนจะร่วมกันให้กำลังใจกับความตั้งใจดีอย่างนี้นะครับหลังการแถลงข่าวถ้าท่านสื่อมวลชนมีข้อมูลใดอยากจะสอบถามคณะจัดงานทั้งหมดก็ยินดีจะตอบคำถามท่านอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่กรุณามาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้หวังว่าท่านจะช่วยเหลือประชาสัมพันธ์งานดีๆงานเป็นประโยชน์แบบนี้ไปสู่สังคมต่างๆนะครับขอบคุณโรงเรียนศูนย์กลางวิทยาลัยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณามาสละเวลามาร่วมกันในงานแถลงข่าวและย้ำอีกทีครับเราจะไปเจอกันในวันที่1 เมษายนนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ